ช็อปจัดใหญ่จัดเต็มนะคะเป็นธรรมดานะคะที่สาวๆเราจะชอบช้อปปิ้งแต่สำหรับไอตาเนี่ยบอกเลยว่าจะช็อปแบบซื้อ1ชิ้น2ชิ้นเนาะไม่มีนะจ๊ะโมเมนต์นั้นถ้าจะช้อปเนี่ยตาไม่ได้ช้อปบ่อยเน้นแบบหนักๆทีเดียวต้นเดือนจัดมาป้าบ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 พอดีวันก่อนไปเดินร้าน Beauty Market มาค่ะเป็นร้านที่ตกแต่งดูยุ่งๆดูเหมือนตลาดสวยงามแล้วก็ดูซนๆดีแต่เห็นร้านแล้วก็แบบเอ้ยเขาตกแต่งดีนะเขาตกแต่งดูน่ารักดีน่าเข้าไปเดินชมแล้วก็ดูเฟรนลี่ดูเป็นกันเองดีนะคะแล้วก็ไปได้มา2ถุงใหญ่ๆมาดูกันเลยค่ะกับสิ่งแรกที่ได้มานะคะตัวนี้นะคะทั้ง2ขวดเลยแบรนด์คอนฟิวอันนึงเป็นแชมพูอันนึงเป็นแฮร์คอนดิชเนอร์ถึงแม้ว่าตาจะทำสีผมเนี่ยยังต้องใช้ซิลเวอร์แชมพูอยู่แต่ว่าไอตาก็ยังลองแชมพูใหม่ๆคอนดิชเนอร์ใหม่ๆอยู่นะคือวิธีใช้ของไอตาก็คือใช้แชมพูใหม่ๆที่อยากลองนี่แหละเสร็จแล้วก็ค่อยใช้ซิลเวอร์แชมพูมาหมักเพื่อให้ได้สีผมที่สวยต่อไปพอเห็นแล้วตัวนี้เขาผลิตจากเกาหลีจ้ะเธอแล้วแต่ตอนที่ไอตาเคยไปเที่ยวเกาหลีไอตารู้สึกว่าแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ที่นั่นเขาดีมากแบบสารผมนุ่มดีมากก็เลยแบบพอเห็นเฮ้ยมันจากเกาหลีอะลองสักหน่อยตัวต่อไปนะคะตัวนี้ Beauty Cuisine เป็นสบู่อาบน้ำบัสครีมเอาไว้ทำความสะอาดตัวเอาไว้อาบน้ำนั่นแหละซึ่งดูเลเบลข้างหน้ามันดูสวยมันดูน่ารักดีแล้วไอ้ตาเป็นคนชอบอะไรที่เป็นแบบมิ้วๆนมๆอ่ะชอบกลิ่นนมมากอะไรที่แบบเป็นส่วนผสมมาจากนมเนี่ยจะชอบมากๆเลยเคยใช้หลายๆแบรนด์รู้สึกว่ากลิ่นหอมติดตัวมากก็เลยมาลองอันนี้ดูด้วยเผื่อว่าจะดีจะได้บอกต่อกันค่ะตัวต่อไปก็ Beauty Cuisine เหมือนกันนะคะคือเป็นนมๆเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสครับขัดผิวSalt Scrub ก็คือเป็นเกลือเอาไว้ขัดผิวคือไอตาเห็นว่ามันเป็นนมนะแต่มันเป็น Salt Scrub คือแบบความนมกับความเกลือมันจะเข้ากันได้ยังไงมันจะเป็นออกมายังไงอ่ะก็เลยเอามาลองดูว่ากลิ่นมันจะยังหอมดีไหมเนื้อสครับมันจะโอเคไหมก็เลยเดินมาค่ะยังคงอยู่ที่ Beauty Cuisine กันนะคะตัวนี้จะเป็น Body Butter ก็คือเป็นเหมือนโลชั่นทาตัวแหละแต่ว่า Body Butter เนี่ยเนื้อเขาจะหนักกว่าเข้มข้นกว่าเพราะว่าตาเนี่ยเป็นคนผิวกายแห้งมากๆก็คือถ้าเป็นโลชั่นเนื้อบางๆธรรมดาคือแบบค่อนข้างจะเอาไม่อยู่ตอนนั้นคือในตาเล็กมักจะใช้เป็นตัวบอดี้บัตเตอร์หรือว่าพวกแบบครีมเนื้อหนักๆที่ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นได้ในตอนกลางคืนโดนตัวนี้มาจากบอกแล้วว่าแพ้อะไรที่มันเป็นแบบมิ้วๆนมๆคือแบบเลิฟมากแกงต่อไปมาแบบเยอะเวอร์อะไรเวอร์เป็นแฮนด์ครีมนะคะตัวนี้ของแบรนด์Once Upon a Time ตัวนี้เนี่ยจะเป็น4กลิ่นที่ต่างๆกันเลยนะจ๊ะแบรนด์นี้เนี่ยตายังไม่เคยลองก็เลยจัดมาเลยทั้ง4กลิ่นมาลองด้วยความที่ทั้งตัวตาแล้วก็คุณแม่เนี่ยชอบแฮนด์ครีมมากๆเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนผิวแห้งแล้วแบบเหมือนคนแก่อ่ะเธอก็เลยชอบใช้อันนี้แล้วก็อีกอย่างคือตาออกกำลังกายเวลายกเวทหนักๆเนี่ยมันมีผลทำให้มือด้านไอตาเลยต้องแบบใช้แฮนด์ครีมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าไม่งั้นมือมันจะด้านแล้วมือจะแตกมันจะเหมือนแบบมือสากเป็นผู้ชายอะแล้วตัวต่อไปนะคะตัวนี้เลยเป็นคอลลาเจนที่ไม่ต้องผสมน้ำคือแบบฉีกซองแล้วกินได้เลยเพราะว่าไอตาลองทั้งคอลลาเจนแบบเม็ดคอลลาเจนแบบน้ำมาแล้วมันน่าสนใจดีนะคือตัวนี้เนี่ยเขาก็ผสมแบบพวกวิตามินที่ช่วยเรื่องผิวต่างๆนะคะมีกูต้าไทโอนด้วยแค่350มิลลิกรัมคือมันไม่มากพอที่จะทำให้ตาผิวขาวขึ้นแต่ก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่ขาวหรอกอยากรู้ว่ากินแล้วมันจะรู้สึกเป็นยังไงรสชาติมันจะเป็นยังไงผิวมันจะดีขึ้นไหมก็เลยโดนมาดูและต่อไปนะคะสำหรับเมษายนเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยของเราพิมพ์กันหน่อยกันนิดนึงตัวนี้นะคะของมิซูมิไอตาใช้มาประมาณ 2-3 หลอดได้แล้วรู้สึกว่าดีแล้วพอดีไปที่ร้านแล้วก็เจอโปรซื้อ1แถม1พอดีแล้วมันคละสีได้ด้วยก็เลยแบบจัดสักหน่อยซื้อ1แถม1นะเธอใครจะไม่โดนตัวต่อไปจะเป็นแป้งมิสทีนเมย์ฟลาวเวอร์สตัวนี้ยังไม่เคยได้ลองนะคะจัดมาเป็นเบอร์3นี่แหละเบอร์ที่เข้มที่สุดก็ไม่รู้ว่าจะเข้มได้หรือเปล่าก็กะว่าจะมาลองทาให้ดูกันว่าสำหรับผิวเข้มจะรอดไหมก็เดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันนะคะก็มิสทีนเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะจริงๆราคาเขาก็ไม่แพงนะแป้งเนี่ยก็ตกร้อยกว่าบาทแต่ถ้าโดนหลายๆตลับเนี่ยมันก็หลายร้อยจะถามว่าเข็ดไหมก็ไม่เข็ดเวลาไปเจอแบบมิสทีนแป้งไหนออกใหม่หรืออะไรที่ยังไม่ได้ลองก็จะโดนมาลองตลอดแก๊งต่อไปนะคะจะเป็นแก๊งเมคอัพที่ตาเน้นแบบเลือกเอาพวกที่
กันน้ำสุดๆถ้าอยากทำคอนเทนต์ไอเทมกันน้ำเยอะๆตัวนี้ที่ได้มาเป็นของเคที่ดอนะคะจะเป็นเจลซักคิ้วอ่ะนี่มีหลายสีอยู่เหมือนกันมี5สีได้สีที่ตาเอามาเนี่ยเป็นสี05 Dark Brown เป็นสีที่เข้มที่สุดเพราะว่าตาชอบเขียนคิ้วแบบสีดำๆก็เลยเอามาลองนะจ๊ะถ้ามันติดดีถ้ามันติดทนเนี่ยก็จะได้เจอกันแน่ๆนะคะในวิดีโอไอเทมเมคอัพกันน้ำตัวต่อไปตัวนี้ Amazing Thailand มากเพราะว่าเพิ่งไปเห็นมาจากร้านนี่แหละว่า Miss Teen ก็มีอ๋อ Tattoo Eyebrow Gel อุ้ยซื้อมาเนี่ยอ่านมั้งไหมนึกว่ามันเป็นเจลสักคิ้วไม่ใช่จ้าเป็นเจลเขียนคิ้วเดี๋ยวไอ้ตาจะลองดูแล้วกันว่าติดทนไหมกันน้ำไม้รายงี้โน้ตถ้าใช้ดีก็จะได้มาบอกต่อกันในช่วงสงกรานต์นี้เอ้ยและชิ้นสุดท้ายที่โดนมานะคะบีซูค่ะตัวนี้จะเป็นติ้นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือสงกรานต์ในตาใหญ่จะลองของเยอะก็เลยจัดมาเลยจะลองปาดตรงนี้ให้ดูนะจ๊ะวับดูเป็นแดงใสอ่ะเธอไม่ได้แดงแบบแดงปื้นดูเป็นแดงใสๆนะเดี๋ยวลองที่ปากซะหน่อยโอ้ยเดี๋ยวมันไม่ค่อยจะเห่อเลยนะเนี่ยจะทาข้างในให้ดูเป็นแบบออมเบรแดงใสอะไรอย่างงี้แล้วกันเนาะพอได้ไหมไม่ค่อยถนัดสายเกาเลยอ่ะถ้าเหมือนพอทาดูแล้วสีเขาแบบใสมากเลยอ่ะสีไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็สวยดีนะจ๊ะฝากดูแบบมีมิติมีสีมี2สีขึ้นมาก็งามดีเดี๋ยวเอาไว้จะทดลองดูว่าจะกันน้ำจริงไหมถ้ากันน้ำก็เจอกันแน่กับคอนเทนต์เมคอัพกันน้ำนะจ๊ะอ้าวเฮ้ยยังไม่หมดเลยอีกชิ้นนึงน้องบีซูนะคะตัวนี้เป็น Eyebrow Tattoo Gel แกะปาดให้ดูเสียหน่อยละกันเนาะอุ๊ยใช่เลยเป๊ะอันนี้แหละเป็นเจลสักคิ้วเนาะหอปาดไว้อย่างนี้รอให้แห้งแล้วก็ลอกออกแต่เราจะไม่ให้ดูกันหรอกถ้ามันใช้ดีเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่วิดีโอเมคอัพกันน้ำเรามาดูซากสงครามนะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่ตาไปโดนมาจากร้าน Beauty Market ก็มีทั้งพวกสกินแคร์ด้วยเมคอัพด้วยอะไรนี้เนาะเอาไว้ถ้าอันไหนใช้ดีไอตาจะมาบอกกันในวิดีโอต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้เวลาจ่ายขอบคุณมากที่รับชมวิดีโอขี้เห่อขี้อวดนะไม่ได้มีสาระอะไรเลยแค่อยากจะมาบอกว่าเขาไปเสียเงินมาเขาอยากบอกอย่าลืมกด subscribe ช่องแขวนตานะจ๊ะได้ไม่พลาดการติดตามบ๊ายบาย